สวัสดีครับนี่พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะตัวนี้มันจะเป็นตัว The Grand Line Series นะฮะเขาใช้คำว่า Grand Line Series ไม่ใช่ Grand Line Men เป็น Series ซึ่งมันก็คือการเอาทัวร์เก่าๆออกมารีใหม่แต่ว่าปรับสีนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็น Volume 1นะฮะเป็นโมโมใช่ไหมโมโมโนสุเกะนั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างตัวนี้เขาจะออกมาคู่กับโซโลนะฮะซึ่งโซโลก็คือตัวที่เคยออกมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูในคราวต่อไปนะฮะนี่อันนี้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้มาเป็นตัวเดี่ยวๆนะฮะก็คือมีตัวมีฐานแล้วก็มีจุกผมมาให้นะฮะ3ช่องแบบนี้โอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะครับจะเป็นฐานวงรีสีดำนะฮะแบบนี้มีเดือยโผล่ขึ้นมามีตาปั๊มแล้วก็ตัวเลขอยู่ด้านในตรงกลางนะฮะอันนี้นี่นะครับก็ตัวโมโมะกับตัวบล็อกโคลี เราดูโมโมะก่อนละกันนะโมโมจะมาเป็นชุดของเขาก็คือลายลูกท้อเนาะจะมีลูกท้ออยู่ที่ด้านข้างนะฮะแล้วก็ที่ด้านล่างดอกตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนดอกไม้ปักสีอยู่ข้างในตัวชุดจะเป็นออกชมพูแล้วก็จะไล่เฉดนะฮะตามเงาตามร่องพวกแบบรอยยับรอยอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีตัวไฮไลท์สีเพิ่มเข้าไปนะฮะคิ้วจะเป็นลักษณะขีดแล้วก็ตัดนะหัวข้างบนจะโกนแต่ว่าเขาจะทำเป็นออกสีเทาแล้วก็มีจุดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือจะมีรอยขีดผมนะฮะเข้ามาหน้าคือจะเป็นหน้าแบบหน้าเข้มนะฮะหน้าเข้มรองเท้าเป็นเกี้ยนะฮะนี่ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีจุกผมมาให้นะฮะอันนี้ก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนี่ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าตัวนี้ยืนเองเนี่ยไม่ได้นะฮะตัวเกี้ยมันไม่แบบไม่เรียบมากจะทำให้หงายนิดนึงนะฮะรูนะครับมีรูใหญ่รูเล็กสังเกตดูดีๆก่อนใส่นิดนึงนะฮะโอเคตัวนี้ก็จะยืนลักษณะประมาณนี้นะฮะตัวจะไม่ใหญ่มากนะฮะแต่อย่างว่าก็มูนุเป็นเด็กอะเนาะมันก็จับตัวเล็กถ้าจริงตัวนี้น่าจะไปอยู่แกนไลน์ชิลด์เล่นเนาะแต่ว่าอย่างว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น The Grand Line Series ก็คือเหมือนเขาจะทำทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงออกมาเลยนะฮะไม่ได้แยกว่าเป็นเมนเป็นเลดี้หรืออะไรอย่างนี้เป็นชิลด์เล่นนะฮะก็คือทำเป็น Grand Line Series ก็คือรวมยอดทุกตัวละครเข้าไปเลยไม่ต้องมาแยกชายหญิงชายหญิงหรือเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัววอลลุ่มแรกนะฮะกับโมโนสุเกะนั่นเองโมโมโนสุเกะนะฮะอันนี้ความสูงเนี่ยตัวนี้สูงไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ถึงปลายไปจงอยเนี่ยอยู่13เซนนะฮะนี่เขาจะสูงถึงปลายจงอยตรงนี้ประมาณ13เซนก็อย่าไปนับไซส์เลยฮะมันเป็นเด็กอยู่แล้วเนาะตัวนี้ฮะคือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็คือเอาไปเล่นกับ DXF ตัวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างได้อยู่นะฮะนี้ประมาณนี้โอเคใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองดูที่ร้านของเราได้นะฮะกับโอโหทอยของเรานั่นเองแต่ถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh.